ไปที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับมีกลุ่มแร็คควีนมาชุมนุมความหลากหลายทางเพศนะที่มาแสดงพลังนะครับในการแสดงจุดยืนร่วมกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับนี่เข้าไปที่พื้นที่การชุมนุมแล้วนะครับเริ่มจะมีการขยายพื้นที่การชุมนุมนะครับตอนนี้สี่แยกราชประสงค์เดี๋ยวสักพักหนึ่งคงน่าจะถูกปิดเกือบทั้งหมดทุกด้านนะครับนี่ก็ทางกลุ่มแดกควีนนะครับก็ออกมาร่วมแสดงพลังในการชุมนุมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการนัดหมายผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับครับตอนนี้ทางกลุ่มแร็คควีนนะครับก็มาอยู่ที่บริเวณพื้นที่แล้วนะก็หลังจากก่อนหน้านี้มีการนัดหมายกันว่าวันนี้กับบริเวณจะนะครับเป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมอยู่เวลานี้นะครับทุกคนก็มาในธีมที่หลากหลายนะครับก่อนหน้านี้เราสัมภาษณ์คุณปันไปช่วงหนึ่งก็บอกว่าเป็นธีมผีเสื้อราตรีนะครับแล้วก็มีธีมต่างๆกันที่เป็นสีสันวันม็อบนะครับต้องบอกว่าสีสันวันม็อบนะครับที่ทุกคนก็มาร่วมในการยืนร่วมกับผู้ชุมนุมนะครับก็สีสันทางผู้ชุมนุมวันนี้ก็มีทางแดกควีนนะครับที่มาร่วมในการแสดงจุดยืนแล้วก็มาจะชุมเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นอยู่ที่บริเวณชุมนุมสี่แยกโอ้สีแดงนะครับเชิญครับเชิญครับ
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณประสงค์นะครับก็มีกลุ่มแดกควีนนะครับที่มาปักชุมนุมพร้อมกับผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์นะครับเดี๋ยวเราจะขอไปพูดคุยกับบางคนนะครับตรงพื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ทุกคนขอพูดคุยด้วยนิดนึงได้ไหมครับจาก The Standard ครับวันนี้ตั้งใจยังไงถึงออกมาร่วมแสดงพลังในการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ตอนแรกก็คือแบบมันจะมีกลุ่มของเรานะคะเป็นเพื่อนชวนมาค่ะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมาแต่แบบเราไปมาหลายที่แล้วแต่เราไม่ได้แต่งขนาดนี้นะแต่ควรเนี้ยมันรู้สึกว่าพอเรามาปุ๊บมันเหมือนกับเป็นการสร้างสีสันให้กับแบบม็อบของเราวันนี้ชุดที่แต่งมาวันนี้ตีมอะไรครับตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นตีมอะไรเลยคือหาไหนใส่ได้คือใส่ก่อนเลยใช่ไม่มีตีมอะไรจัดเต็มเรียกว่าจัดเต็มไม่ก็อยากไม่นี้จัดเต็มยังไม่เต็มถ้าเต็มต้องกว่านี้ค่ะแต่แบบว่าอยากให้แบบออกเป็นแนวแบบสายลับนิดนึงทำไมกลุ่มแดกวันนี้ถึงตัดสินใจที่จะออกมาร่วมชุมนุมวันนี้ครับอ๋อบางทีอ่ะถ้าเราอยู่แต่ในกะลามันก็รู้สึกแบบว่ายังไงไม่รู้แต่คือแบบว่าเราอ่ะได้พูดคุยกันแล้วในแบบว่าในเพื่อนๆหรือว่าบางทีเราควรจะแบบว่าออกไปแบบให้แบบคนอื่นได้เห็นเราบ้างได้แบบสัมผัสเราบ้างว่าแบบการเป็นแดกหรือว่าการแบบเป็น LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเรียกร้องแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะใช่ค่ะสามารถคิดว่าการออกมาของเราจะช่วยทำให้ผู้ชุมนุมหรือว่าสีสันวันม็อบที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นยังไงบ้างเอาจริงๆอ่ะบางทีอ่ะเราไปมาหลายที่แล้วเหมือนกันแล้วบางทีรู้สึกว่าบางทีมันรู้สึกสถานการณ์มันก็เครียดเกินไปแล้วทีนี้แบบกลุ่ม LGBT พอเรามาปุ๊บเราก็แบบมาสร้างสีสันบางทีเราก็ไม่ได้ทำให้แบบเป็นตัวตลกอะไรอย่างนั้นแต่แบบว่าเราแค่แต่งตัวมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ว้าวแล้วป่ะเออมันก็แบบให้แบบทุกคนได้แบบว่าอย่างน้อยก็มีแบบสีสันในการแบบชุมนุมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศใช่ค่ะแล้วก็ในแง่ของข้อเรียกร้องของกลุ่ม LGBT เองก็มีเรื่องทางเพศความเท่าเทียมในเรื่องของการสมรสอะไรพวกนี้อยากจะพูดอะไรถึงประชาชนเพื่อบอกเป้าหมายของเราตรงนี้ด้วยไหมก็อยากจะให้นะคะแบบสนุนพวกแดกเรื่องจริงแบบสนับสนุนพวก LGBTQ พวกแดกเกย์ให้สิทธิของเรามากขึ้นไม่ใช่บอกว่าให้แค่แบบชายมันมีชายหญิงอย่างเดียวมันเดี๋ยวนี้โลกมันเสรีเพศมากมันทุกอย่างมากเลยก็อยากให้ทุกคนแบบเราในสิทธิโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปรวมเดี๋ยวรวมเนี่ยยังมีอีกหลายชุดนะครับคุณผู้ชมที่วันนี้เห็นอยู่เดี๋ยวลองอ้อมไปที่จุดนู้นเดี๋ยวลองคุยเพิ่มเติมกับบางคนนะครับที่วันนี้ตั้งใจครับคุยด้วยนิดนึงได้ไหมครับว่าวันนี้เป็นชุดจัดเต็มมากนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับอยากให้ช่วยเล่านิดหนึ่งว่าวันนี้แดกรวมตัวกันมาที่นี่ได้ยังไงทำไมถึงตัดสินใจวันนี้มาร่วมก็วันนี้หนูคิดว่าคือเป็นสีสันอยากให้ทุกคนเนี่ยเรามองว่าตอนนี้ทุกเพศคือเท่าเทียมกันหมดเพศชายเพศหญิงไม่รู้แต่เราเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ทุกคนถูกเรียกว่ามนุษย์คือทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันค่ะแล้ววันนี้เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการมาช่วยทุกคนช่วยผ่อนคลายจากความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยการใส่ความสร้างสรรค์เข้ามาในผลงานด้วยค่ะธีมวันนี้คือธีมอะไรครับธีมวันนี้เห็นเขาบอกแค่ว่าเป็นธีมชุดสีดำค่ะใช่ค่ะหนูก็เลยบอกว่าธีมว่าค่ะขอบคุณก็หนูก็เลยคิดว่าเออเป็นธีมแบบเป็นแบบเศร้าๆไว้อะไรงั้นยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่คนจะตีความแล้วก็ในจุดยืนของเราที่มาร่วมกับทางผู้ชุมนุมเนี่ยก็เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเห็นด้วยกับแนวทางตรงนี้ใช่ไหมค่ะเห็นอยากจะบอกอะไรถึงประชาชนเกี่ยวกับกลุ่มแดกหรือว่าความเข้าใจเกี่ยวกับ LGBT เพิ่มเติมเพราะว่าเราเห็นทุกการชุมนุมเหมือนกันเราเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอดก็จะมีกลุ่ม LGBT ที่มาพูดถึงข้อเรียกร้องของตัวเองอันนี้อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนครับก็ฝากสำหรับทุกคนนะคะคือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรแต่นะความเป็นคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในควอลิตี้คุณค่าทุกอย่างคือเท่าเทียมกันค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเลยถ้าเราต้องรู้จักรักตัวเองก่อนด้วยแล้วเราถึงจะรักคนอื่นได้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวยนะครับวันนี้จัดเต็มนะครับก็มีอีกหลายชมที่ประชาชนได้รับความจากสื่อมวลชนพอสมควรทีเดียวเลยนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวผมเจอมินเนี่ยนะครับผมมินเนี่ย
ชูป้ายของสมศักดิ์เจียมด้วยนะครับวันนี้เราลองไปคุยกับเขานิดนึงนะครับว่าวันนี้ตั้งใจอะไรยังไงมาเป็นการสร้างสีสันนะครับให้กับกระทั่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับในการที่จะออกมาแสดงจุดที่ขอสั้นๆปิดครับคุณผู้ชมเจอมินเนี่ยน2คนมินเนี่ยนวันนี้ทำไมบ้างอยากได้รับคำขอบใจบ้างหนุ่มเราเห็นเขาเสื้อทุกครั้งกับได้รับมองตรงจุดนี้ยังไงร่วมต่อไปไหมก็จะร่วมในวันนี้ภาพนี้มาโชว์ด้วยครับเราเห็นเขามีภาพของเขาเราก็อยากจะมีภาพคนที่เราเคารพบ้างครับโอเคครับขอบครับขอบเป็นบรรยากาศการหนุ่มที่พื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับตอนนี้ว่าน่าจะเริ่มปิดใต้พาลอยหรือเป็นสกายวอล์คของแยกราชประสงค์ที่แล้วก็ยังทรงพลังอยู่นะครับเวลานี้เรียกว่ากระจายพื้นที่แล้วก็มีหลายคนเข้ามาพูดคุยที่บริเวณสี่แยกปทุมวันตรงนี้นะครับฝั่งที่จะไปทางลุมพินีเจ้าที่ก็พยายามอำนวยการจราจรนะครับให้ออกไปทางด้านซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะใช้พื้นที่การจราจรได้มินเนี่ยน2คนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุยก็บอกว่าอยากจะออกมาแสดงพลังชุมนุมนะครับก็เดอะสแตนดาร์ดเกาะติดอยู่ที่บริเวณพื้นที่การชุมนุมที่บริเวณสงนะครับสัมภาษณ์สั้นๆได้มั้ยเกี่ยวกับประเด็นอะไรนะคะประเด็นเรื่องของการมาชุมนุมนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกับผู้ตัวแทนเยาวชนเปิดหน้าได้มั้ยหรือว่าใส่โอเคโอเคอ่ะวันนี้ตั้งใจยังไงหลายครั้งแล้วที่มีการชุมนุมกันโดยตลอดข้อเรียกร้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าสองก็ดูจะไม่ได้รับการตอบสนองจากทีประชาชนต้องเรียกร้องอย่างนี้อยู่ตลอดก็เอาจริงๆก็คือถือคิดว่าเหนื่อยค่ะแต่ว่าคิดต่อถ้าเราหยุดตอนนี้คือเราคิดว่าเราควรจะต้องเดินต่อไปเพราะมันจะไม่หยุดแค่นี้เอาประชาธิปไตยกลับมามีที่ออกมาแบบนี้แล้วก็ถูกจับขึ้นว่ากฎหมายตลอดเวลาเรากลัวบ้างไหมก็กลัวนะคะแต่คิดว่าก็คงด้วยความที่ตอนนี้คนออกมาเยอะมากๆค่ะคิดว่าออกมาเยอะก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี้ก็คือถ้าใครโดนจับก็คือต้องช่วยกันเซฟอะค่ะปัญหาที่ไทยหรือว่าสิ่งที่จะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นแก่นหรือว่าทำให้เราตัดสินใจคิดว่าการบริหารประเทศที่มันล้มเหลวมากขึ้นเรื่อยๆที่เศรษฐกิจเริ่มตกจนเริ่มมีความยากจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมอะค่ะที่มันแย่มากขึ้นนะคะคิดว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องออกมาเรียกร้องในตรงนี้ค่ะมีคำถามนึงวันพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมรัฐสภาเขาก็บอกว่าผู้แทนก็จะเอาสิ่งที่เราต้องสารนี่แหละไปพูดในสภายังมีความหวังพาอยู่ไหมเอาจริงๆก็คือไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเห็นมาตลอดว่าสภามันไม่มีความยุติธรรมเลยตั้งแต่มีสวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่ายังไงพรุ่งนี้ถ้าเขายังเป็นยังเอาเรื่องของเราไปพูดอย่างน้อยก็ถือว่าเขาก็ยังให้ความสนใจกับเรื่องของในเรื่องของเสียงของประชาชนนะคะโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้งสองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หลากหลายที่เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหรือมีการมูฟที่บริเวณแยกราชประสงค์อย่างไรผมจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมทราบเพิ่มเติมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม The Standard ครับสวัสดีครับ